ยังความน่าชื่นใจยังไม่พอครับเราไปที่ SME Bank ครับว่าบริการของ SME Bank ในการสนับสนุน SME เป็นยังไงบ้างครับครับผมจริงๆต้องขอบคุณกระทรวงวิทย์นะฮะพอยุคนี้ผมว่าถ้า 4.0 ถ้าไม่ได้กระทรวงวิทย์ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ก็คงจะไปไกลเดี๋ยวเรียนว่าของ SME Development Bank เนี่ยผมวันนี้จะขอพูดสัก3เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกเนี่ยจะพูดในส่วนที่เรียกว่าสตาร์ทอัพส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็น SME ที่หยิบผลงานนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยจากกระทรวงวิทย์เนี่ยแล้วก็มาจากต่อมาที่ผมอย่างไรนะครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งจะเป็นเรียกว่าให้สินเชื่ออีกส่วนหนึ่งเรียกว่าร่วมทุนนะครับผมเรียนว่าของผมเนี่ยอาจจะเหมือนกับแบงก์อื่นๆก็คือให้สินเชื่อร่วมทุนแต่เนื้อในเนี่ยจะต่างกันเพราะว่าเราเนื่องจากว่าความที่เรากำหนดตัวเราเองเป็นพันธกิจเรียกว่า development bank เพราะนั้นอาจจะต่างกับกรุงไทยหน่อยกรุงไทยนี่เขา commercial bank คืออันแรกเลยเนี่ยมาเรียนเลยว่ามาขอสินเชื่อที่ผมเนี่ยสบายใจว่าไม่มีการขายประกันชีวิตนะไม่มีการซื้อเพราะว่าพนักงานผมไม่ได้ขาย development bank ไม่ได้ขายนะเราทำหน้าที่ให้สินเชื่อพัฒนาผู้ประกอบการแล้วก็อันนี้เพราะนั้นหลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะเจ็บช้ำน้ำใจมากเวลาไปขอสินเชื่อจากแบงก์พาณิชย์ทั่วไปไม่ได้พูดถึงกรุงไทยนะพูดถึงแบงก์อื่นนะฮะต้องซื้อประกันชีวิตก่อนถ้าไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้คุยกันดอกเบี้ยก็เหมือนกันอันที่สองเนี่ยผมเรียนว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีโปรแกรมสินเชื่อที่น่าสนใจกับบสย.มากนะครับผมไม่ต้องพูดเรื่องบสย.เอาแต่ว่าเดินมาเนี่ยตัวเปล่าๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งบริษัทใหม่แล้วก็สามารถกู้ได้เลยนะหรือดำเนินกิจการแล้วไม่เกิน3ปีมากู้ได้ผมเน้นกิจการที่ใช้เงินกู้ไม่เกิน15เพราะถือว่าเกิน15เนี่ยตัวใหญ่ละเดี๋ยวไอ้ตัวใหญ่เนี่ยก็จะเรียนว่าต้องไปปล่อยกู้อีกแบบนึงเพราะนั้นมาที่ผมเนี่ยก็คือไม่ต้องมีหลักประกันมาด้วยความคิดก็เรียกว่าเหมือนสมัยก่อนผมไปอนุสาวรีย์อะไรนะติดสองมือล่วงกระเป๋าสองเท้าย่างเข้ามาแล้วมาด้วยแพชชั่นนะแล้วผมเรียนว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยเรามีก็เรียกว่าให้ SME ทั้งหลายเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาแสดงวิสัยทัศน์คือแพชชั่นสิ่งที่ตัวเองจะทำสิ่งที่ตัวเองจะมีเราจะขอเงินกู้ก็ได้จะขอเข้าร่วมทุนก็ได้ร่วมทุนเนี่ยเราให้ถึง30ล้านนะฮะแต่ให้เงินกู้เนี่ยสังเกตว่าให้แค่15ล้านครับเพราะรัฐบาลเน้นในเรื่องที่เรียกนี้แล้วถ้ารายใดที่คิดว่าแบบแท็กสตาร์ทอัพเนี่ยช่วงแรกจะขาดทุนมหาศาลนะฮะช่วงแรกเพราะนั้นผมก็จะร่วมทุนโดยใช้หุ้นบุริมสิทธิ์เพราะว่าประเมินไม่ออกนะฮะ valuation หุ้นสามัญราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัดปัญหาก็จะใช้หุ้นบุริมสิทธิ์ก็เรียกว่าจ่ายเงินปันผลแบบสะสมแล้วค่อยแบ่งสภาพรายละเอียดไปคุยกันหลังบ้านแล้วกันแต่เข้าถึงง่ายไม่ยากนะครับเพราะเราจะอนุมัติหลักการก่อนแล้วก็ทำดิวดิเจนท์ทีหลังสำคัญที่สุดคือท่านมีแนวคิดแล้วก็เชิงในเรียกว่าความเป็นไปได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเติมเต็มให้ท่านก็คือเรื่องเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งรัฐบาลตอนนี้ออกเขาเรียกว่าซอฟโลน3มาซอฟโลน3เนี่ยให้เป็นเครื่องจักรดอกเบี้ย 4% 7ปีหลายท่านงงๆดอกเบี้ย 4% 7ปีคืออะไรเอางี้ง่ายๆทุก1ล้านบาทเนี่ยปีแรกเนี่ยท่านไม่ต้องจ่ายเงินต้นนะฮะจ่ายแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวคือปีนึง 40,000 บาทผ่อนเดือนหนึ่งอ่ะ 3,375 ถ้าทำกิจการอะไรผ่อนดอกเบี้ยขนาดนี้ไม่ได้นี่ต้องเลิกแล้วนะเพราะดอกเบี้ยรัฐบาลให้แค่นี้แล้วถ้าผ่อนต้นผ่อนดอกด้วย6ปีที่เหลือเนี่ยทุก1ล้านเนี่ยจะผ่อนประมาณราวๆ16,000 บาท 16,000 บาทนี่ทำกิจการประมาณล้านหนึ่งเนี่ยมันผ่อนไม่ได้นี่ก็ต้องแย่แล้วนะอันนี้รัฐบาลก็ช่วยเต็มที่
คิดง่ายๆคือปีแรกเนี่ยให้ตั้งตัวได้ผ่อน 3,375 ปีถัดไปปีที่2ผ่อนเดือนหนึ่ง 16,000 ติดต่อกัน6ปีนี่ถ้าไปกู้ดอกเบี้ยสวทช.เหลือร้อยละ2เองนะลงไปเหลือครึ่งเดียว 3,750 ก็หาร2แต่ว่าปีถัดมาเนี่ยอาจจะผ่อนราวๆสัก 10,000 ประมาณสักราวๆสัก 15,000 เพราะดอกเบี้ยเป็นต้นไม่ลดนะฮะรัฐบาลเพราะนั้นทุก1ล้านบาทเนี่ยท่านไปคิดเอาแล้วว่าจะเข้าง่ายแล้ว10ล้านแรกเนี่ยที่ขอกู้กับที่ SME Bank เนี่ยผมไม่ต้องจดจำนองไม่ต้องประเมินราคาเชื่อใจท่านทั้งหลายคือพอเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยผมเรียนว่าพอเข้าประเมินราคานะค่าใช้จ่ายก็แพงใช้เวลาก็เยอะราคาออกมาก็มีปัญหาถูกไหมครับแต่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการของทราบสินค้านวัตกรรมไม่มีราคานะเพราะนั้นพอประเมินราคาออกมาก็ประเมินไม่ได้หลายท่านทำงานไม่ได้เพราะนั้นเราเลยว่า10ล้านแรกของนวัตกรรมในงานต่างๆเนี่ยไม่ต้องประเมินราคาและไม่ต้องเสียเวลาท่านประหยัดไปประมาณถ้า10ล้านเนี่ยประมาณ100,000เพราะว่าสินค้าเนี่ยท่านต้องไปเอาไอ้วิศวกรเนี่ยชั่วโมงละประมาณหลายพันบาทมานั่งประเมินเพราะนั้นเบ็ดเสร็จก็ประมาณราวๆ100,000 บาทแล้วไม่ต้องจดจำนองพอไม่จดจำนองทำไงใช้วสย.เลยครับนะง่ายๆดีแล้วเพื่อให้รัฐบาลมีสิทธิ์เรียกร้องในเครื่องมือที่ท่านเอามาใช้เนี่ยรัฐบาลก็ขออย่างเดียวให้ท่านทำสัญญาหลักประกันธุรกิจเสียค่าธรรมเนียม1,500 บาทไม่ว่าราคาอะไรนะ1,500 บาทเท่านั้นเองมันเป็นเสร็จก็คือ10ล้านบาทเนี่ยซึ่งต้องเสียเวลาประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณประเมินราคา100,000จดจำนองอีก100,000ไม่ต้องเสีย1,500บาทแล้วไปจดจำนองเสีย1,500บาทเท่านั้นเองเข้าง่ายแล้วใช้ที่ทำการหรือที่ผลิตที่เป็นสัญญาเช่าก็ได้ผมไม่เน้นหลักประกันแล้วให้ SME เนี่ยเริ่มต้นไปเช่าก่อนแล้วเราไม่อยากให้ซื้อนะพอซื้อแล้วเนี่ยท่านแบกการลงทุนไม่ไหวหรอกครับเอาเงินลงทุนมาเน้นนวัตกรรมเน้นการผลิตเน้นอะไรสร้างสรรค์ดีกว่าเน้นการตลาดดีกว่ายุคนี้เพราะนั้นที่ดินท่านไปเช่าได้มันไม่ต้องมานั่งกังวลว่าต้องจดจำนองเป็นเครื่องจักรเป็นอะไรต่างๆยุคนี้เราไปยุคใหม่นะเพราะนั้นใน10ล้านแรกเราให้ยืดหยุ่นให้ท่านตั้งตัวได้นะครับเพราะนั้นก็ถ้าพูดง่ายๆก็มาลักษณะที่เราให้เข้าถึงนะครับครับขอขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณมงคลจาก SME Bank มากนะครับคำเดียวที่ผมพูดได้เลยคือยืดหยุ่นขนาดนี้แล้วถ้า SME ยังไม่คว้าโอกาสไว้นี้ก็พูดลำบากแล้วครับมาฟังอีกแบงค์นึงนะครับเราฟัง Development Bank ไปแล้วนะครับมาฟัง Commercial Bank บ้างนะครับจากกรุงไทยครับพยายามจะสั้นๆสำหรับกรุงไทยเนี่ยเรามอง2ในการสนับสนุนที่มีมองเป็น2ทางนะครับ2เรื่อง2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกนะครับจากคอนเซปต์เรื่องบอกว่าจากหิ้งสู่ตลาดเนี่ยเราพบว่าส่วนนึงของการดำเนินธุรกิจ SME เนี่ยคือเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือหรือเรื่องของการที่ต้นทุนในการเข้าไปทำธุรกิจเพราะเนี่ยในแง่กลุ่มแรกที่เรามองเข้าไปแล้วช่วย SME มากคือการพยายามเข้าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์บางอย่างให้มันมีความรวดเร็วสั้นแล้วสามารถตอบสนองกับธุรกิจที่มันเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่น LG Online ที่เราเริ่มพัฒนากันมาช่วงเวลาเร็วๆนี้แต่เดิมทุกคนจะมีความยากมากในการที่จะออกหนังสือค้ำประกันจากแบงค์นึงแล้วก็เอาไปฝากให้กับภาครัฐเพื่อให้ภาครัฐยอมประมูลงานตอนนี้เราก็เริ่มมี LG Online แล้วผมเรียนทราบนิดนึงว่าตอนนี้มันจะเริ่มมีเฟส2เฟส3เข้ามาเรื่อยๆว่าจากความง่ายของมันตอนนี้กำลังจะเริ่มครอบคลุมให้ครบนะอย่างเช่นอย่างที่บอกบางท่านเนี่ยตอนนี้ต้องขนเงินสดอยากจะประมูลงานที่ไหนก็ต้องขนเงินสดไปถ้าประมูลได้ก็ดีไปฮะเพราะฝากเงินสดไปถ้าประมูลไม่ได้ต้องขนกลับมาอีกขนมาถ้าเกิดติดเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องอยู่แบงค์กำลังคิดผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างในลักษณะของการที่เราจะเข้าไปอยู่ในสังคมที่เรียกว่า cashless หรือว่าจริงๆแล้วก็คือ less cash มากๆขึ้นในอนาคตเพราะเนี่ยเป้าหนึ่งของเราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเรื่องการเข้าไปช่วย SME ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงธุรกิจอื่นๆนะฮะผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผมยกตัวอย่างบัตรต่างๆทุกวันนี้ทุกคนอาจจะมี
พนักงานที่จะต้องขับรถส่งของเวลาวิ่งออกไปทางด่วนข้างนอกต้องมี M Pass พอวิ่งเข้าข้างในต้องมี Easy Pass ตอนนี้ต้องมี2อันเติมเงิน2ที่เรากำลังจะปรับการบอกเฮ้ยเราก็คิดอย่างนี้ว่าเรารวมกันเลยวันนี้ทุกคนถือใบเดียวไม่ว่าจะเข้าไปเส้นไหนในถนนทางด่วนในประเทศไทยในกรุงเทพก็แปลว่าใช้บัตรใบเดียวเติมเงินที่เดียวไม่ต้องเติม2ที่ไม่ต้องคอยกังวลว่าอันนี้หมดอันนี้คือเรื่องซึ่งแบงก์กำลังทำเรามองเข้าไปถึงประสิทธิภาพของการสิ่งที่เรียกว่าเป็นฟินเทคมากๆก็คือแปลว่ามันต้องดีขึ้นมันต้องถูกลงมันต้องให้ความสะดวกสบายผลิตภัณฑ์พวกนี้มันจะค่อยๆทยอยออกมาสู่ภาคสาธารณชนเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2ต้องบอกว่าอย่างที่เราพยายามวางแนวไว้อย่างที่ทั้งท่านรองผอ.สุวิภาบอกก็คือว่าในส่วนของนโยบายเรื่องของการเข้าไปช่วยSME เนี่ยนอกจากเรื่องการปล่อยสินเชื่อซึ่งก็จะมีทั้งบสย.สนับสนุนหรือแม้กระทั่ง SME เองก็จะเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยแบงก์เองก็พยายามมองว่านอกจากนั้นเราทำอะไรได้ไปอีกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เรามีการกำหนดบทบาทของเราที่อยากจะเข้าไปในธุรกิจที่เรียกว่าเป็น Venture Cap หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็น Private Equity Trust คือแปลว่าตอนนี้กรุงไทยควักเงินออกมาก้อนนึงครับ 2,000 ล้านเราตั้งกองทุนที่ว่าเป็น Trust2กองกองนึงคือกองที่เราร่วมมีเพื่อนเราอีก2ท่านนะครับคือ1ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคือสวทช.นะสวทช.เนี่ยเข้ามาทั้งในบทบาทของผู้สนับสนุนทางด้านเงินเลยคือแปลว่าเอาเงินตัวเองมาลงให้กับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะคอยเราช่วยดูว่ากันกองว่าเทคโนโลยีไหนเนี่ยที่เราควรสนับสนุนมีแนวโน้มจะโตได้นะสิ่งที่เราอยากเห็นมากๆคือเราอยากเห็น Apple ในเวอร์ชั่นของมะม่วงเขียวเสวยภาคไทยอะฮะคือเราโตได้ขนาดนั้นเราสามารถขายเมืองนอกได้เราอยากมี Facebook ที่เป็นภาคหน้าตาคนไทยทศกัณฐ์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยผมว่าเรามองหาธุรกิจอย่างนี้อยู่นะซึ่งอย่างที่บอกต้องเรียนต่อจากท่านกจย.ของทาง SME ก็คือว่าจริงๆแล้วในบทบาทของแบงค์พาณิชย์เองเนี่ยเราไม่ได้มีแต่แข่งกันนะฮะจริงๆแล้วอย่างในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเราแบ่งบทอย่างเช่นบอกว่า SME เองเนี่ยก็จะมองบทบาทในเรื่องของเทคโนโลยีบางเรื่องบางตอนที่ SME ที่อยากทำได้เราเนี่ยณขณะนี้ในกองทรัสต์ที่เราพยายามจะทำเนี่ยเราพยายามต่อยอดว่าเราอยากเข้าไปหนุนธุรกิจที่มีตลาดแล้วแหละมีความเจริญเติบโตแล้วอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นที่เป็นสตาร์ทอัพนะแต่แปลว่าเราอย่างที่บอกเราอยากเห็นมะม่วงเขียวเสวยครับออกไปขายได้ทั่วโลกแล้วมีมูลค่าตลาดที่ทำให้กลับไปอยู่จุดเดิมนะคือทำให้การทำธุรกิจในเมืองไทยแต่ขายได้ทั่วโลกแล้วมีแวลูกับประเทศไทยแล้วเราพ้นจากสิ่งที่เรียกว่ากับดักของรายได้ของชั้นกลางออกไปแล้วแปลว่าเราสามารถเทียบเคียงเทคโนโลยีกับซิลิคอนวัลเลย์ในอเมริกาได้นี่คือสิ่งที่กรุงไทยพยายามจะทำอยู่กองหนึ่ง 1,000 ล้านเราวางไว้แล้วอีก 1,000 ล้านเนี่ยเราก็ร่วมไปกับตลาดหลักทรัพย์ครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็เท่าที่มองเห็นตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งเรามองหาคนที่มีศักยภาพในการเติบโตแล้วอยากจะไปเทคโนโลยีอาจจะเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีตลาดแล้วก็มีความสามารถในการผลักดันธุรกิจให้โตขึ้นไปได้เนี่ยเราจะวิ่งไปกับเขาเราก็มีเงินอีก 1,000 ล้านฮะที่จะช่วยสนับสนุนเงินก้อนนี้อยู่เพราะตอนนี้เนี่ยในส่วนกรุงไทยเองเนี่ยนอกจากในส่วนที่วิ่งไปในฐานะเป็นแมสแล้วส่วนที่เราคัดสรรดีลบายดีลที่เราอยากจะร่วมลงทุนที่เรียกว่าเป็น Venture Gap ที่เรียกว่าเป็น PE Trust เนี่ยเราก็เตรียมตัวแล้วครับแล้วเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมนะฮะว่าใครบ้างที่เป็นทาร์เก็ตที่เราอยากจะเข้าไปช่วยสับสนนะอันนี้เป็นแนวโน้มสั้นๆเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณกรุงไทยนะครับทำให้เรารู้ว่าคอนวีเนียนกับเรื่องของการร่วมลงทุนแล้วก็การแบ่งตลาดกันในการสนับสนุน SME นั้นสำคัญมากสำหรับสถาบันการเงินนะครับต่อมานะครับยังอยากจะฟังต่อในส่วนของบสย.นะครับว่าแล้วบสย.มีบทบาทอย่างไรบ้างมีรูปแบบบริการอย่างไรบ้างนะครับเป็นเชิญครับครับครับก็รู้สึกดีใจครับวันนี้ฟังนายธนาคารทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวนี้แบงค์มีข้อเสนอดีๆเยอะมากนะครับแล้วก็มีประโยชน์สำหรับลูกค้านะครับเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยถูกนะครับบริการที่ปรึกษาทุกประเภทร่วมทุนด้วยให้บริการแนะนำทุกอย่างนะครับส่วนที่บสย.เนี่ยเราจะทำได้ต้องเรียนว่าในเรื่องหลักประกันนะครับเรื่องการค้ำประกันให้ท่านเนี่ยกู้เงินได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบสย.นะครับเราจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโครงการปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการให้บริการลูกค้าเนี่ยอยู่3โครงการหลักนะครับใน3โครงการหลักเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าอย่างนี้นิดนึงคือเวลาผมพูดถึงSME นะครับ SME เนี่ยเราก็แบ่ง
หนัก SME ออกมาเป็นเนี่ย3กลุ่มนะครับกลุ่มที่เราเรียกว่ามีเดียมมีเดียมก็ขนาดกลางๆก็ใหญ่หน่อยนะครับมียอดขายสักประมาณผมคงเป็นหลักมูลค่าเป็น100ล้านอัพนะครับแล้วก็มีเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มเราเรียกว่า small นะครับซึ่งอันนี้ในกลุ่ม small เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการรายขนาดกลางๆนะครับกลางมาถึงขนาดเล็กๆนะครับซึ่งมีเยอะมากมีเป็นล้านนะครับในเมืองไทยเนี่ยโอ้มีจำนวนเยอะก็เป็นกลุ่มศักยภาพนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่มที่ว่าเป็นไมโครนะครับเพราะไมโครเนี่ยเราเรียกไปถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับร้านอาหารเล็กๆบริการค้าขายขายปลีกทุกประเภทนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเวลาเราพูดถึง SME นะครับในนั้นเนี่ยยังมีผสมฝังอยู่ที่เป็นสตาร์ทอัพอินโนเวชันเนี่ยผมพูดถึงว่าคืออะไรนะครับอันนี้โครงการค้ำประกันของบสย.เองเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราวางกรอบก็คือว่าสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับลูกค้าที่มีประวัติการทำงานมียอดขายมีประวัติในการใช้บริการธนาคารแล้วนะครับส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลูกค้าที่มีความสามารถนะครับก็จะมีโครงการค้ำประกันเราเรียกว่าโครงการสำหรับลูกค้าทั่วไประยะที่5นะครับมีภาษาอังกฤษก็ PGS 5นะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยเราจะค้ำเนี่ยวงเงินสูงสุดถึง40ล้านบาทนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยปีละบาท75ตังค์นะครับ 1.75 นะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับก็ฟรีค่าธรรมเนียม4ปีนะครับแต่4ปีเนี่ยก็คือปีแรกเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยนะครับปีที่2ลูกค้าจ่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับคือจ่าย50ตังค์ปีที่3ก็จ่าย1% นะครับปีที่4ก็จ่าย 1.5 เพราะงั้นใน4ปีเนี่ยก็จะมีฟรีค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมดเนี่ย 4% นะครับในความหมายทั้งหมดก็คือว่าสมมติว่าท่านกู้เงิน1ล้านบาทนะครับปกติก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม 17,500 บาทนะครับสำหรับโครงการนี้ก็4ปีฟรีไปเลย 40,000 บาทนะครับก็อันนี้ก็รัฐบาลก็ต้องการช่วยเหลือนะครับสำหรับโครงการPGS 5นะครับส่วนโครงการอีกอันหนึ่งก็เป็นโครงการที่เราเพิ่งออกเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นรายเล็กๆนะครับอันนี้เราจะค้ำประกันไม่เกิน 200,000 บาทนะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยโดยปกติก็จะเป็นลูกค้ารายย่อยๆจริงๆนะครับซึ่งโดยปกติลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเวลาจะกู้เงินเนี่ยก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงกู้ยากนะครับต้องเรียนเลยกู้ยากนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยในโครงการนี้เองเนี่ยทางบสย.เนี่ยก็ทำโครงการเพื่อให้ทางให้ผลประโยชน์เป็นพิเศษนะครับให้ธนาคารเนี่ยมั่นใจกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าได้นะครับช่วยลูกค้าในแง่ที่ลูกค้ารายย่อยเนี่ยปกติเวลากู้เงินธนาคารไม่ได้เนี่ยก็หลายๆท่านก็ไปกู้นอกระบบนะครับซึ่งก็ดอกเบี้ยผมเชื่อว่าค่อนข้างแพงมากทีเดียวนะครับสำหรับกู้เงินนอกระบบนะครับมากู้ SME Bank มากู้แบงก์กรุงไทยอันนี้ผมเชื่อว่าถูกแน่นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยวงเงินที่เราค้ำเนี่ยไม่เกิน 200,000 บาทนะครับมีมูลค่าที่จะค้ำทั้งหมดเนี่ย 13,500 ล้านบาทนะครับก็สำหรับโครงการไมโครเนี่ยปีที่แล้วเราค้ำไปทั้งหมดเนี่ย 50,000 คนนะครับซึ่งก็ลูกค้า 50,000 คนเนี่ย80% เป็นลูกค้าที่ไม่เคยกู้ธนาคารเลยนะครับส่วนใหญ่ก็กู้นอกระบบนะครับก็ได้มีโอกาสได้ใช้บริการกู้ธนาคารนะครับซึ่งก็ทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยถูกลงค่อนข้างเยอะมากนะครับอีกโครงการนึงก็เป็นโครงการสตาร์ทอัพกับอินโนเวชันอันนี้ก็เป็นโครงการพิเศษเหมือนกันนะครับก็เป็นโครงการที่ใช้ในการที่จะช่วยลูกค้าที่เรียกว่าสตาร์ทอัพหรืออินโนเวชันนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็ทางบสย.ร่วมมือกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับทุกหน่วยงานเลยเมื่อกี้ที่ทางคุณพี่สุวิภาเอ่ยชื่อถึงเนี่ยเราใช้ร่วมมือทุกหน่วยงานนะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าสำหรับลูกค้าที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ประวัติการประกอบอาชีพหรือการค้าเนี่ยมีน้อยนะครับหรืออาจจะไม่ค่อยมีซะด้วยซ้ำนะครับเพื่อส่งเสริมให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะกู้ธนาคารได้ง่ายขึ้นภายใต้ภาวะอย่างนั้นนะครับก็เราค้ำประกันนะครับมีประวัติการทำงานไม่เกิน3ปีบสย.ก็ค้ำประกันให้ได้ทันทีนะครับโครงการ Startup Innovation เนี่ยเรามีมูลค่าโครงการ 10,000 ล้านนะครับโดยแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับถ้าเป็น Startup เนี่ยเราค้ำได้ถึง5ล้านบาทนะครับส่วนถ้าท่านมีนวัตกรรมหรือมีเทคโนโลยีมากขึ้นมีสวทช.หรือกระทรวงวิทย์เนี่ยให้การรับรองนะครับอันนี้ก็จะค้ำได้ถึงสูงถึง20ล้านบาททีเดียวนะครับ
ซึ่งสามารถใช้ในการลงทุนหรือขยายธุรกิจเนี่ยเรื่องโรงงานเนี่ยได้ทันทีนะครับฟรีดอกเบี้ยฟรีค่าธรรมเนียม1ปีเหมือนกันนะครับสำหรับโครงการสตาร์ทอัพนะครับส่วนอีกบริการหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบริการที่ทางบสย.มีประสบการณ์นะครับเราทำเรื่องคลินิกประกันสินเชื่อนะครับอันนี้ทำอยู่ในเว็บไซต์ของบสย.นะครับเข้าไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถลงทะเบียนนะครับแล้วก็ทางบสย.จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปติดต่อลูกค้าถามว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับจากประสบการณ์เราเป็นอย่างนี้ครับเราก็เจอลูกค้านะครับเยอะพอสมควรนะครับหลายท่านบางคนเนี่ยไม่เคยกู้ธนาคารไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนดีไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับก็เราบอกว่าเดินเข้ามาที่บสย.ก่อนนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับตั้งแต่เริ่มแนะนำเลยนะครับเรื่องเตรียมตัวเรื่องเอกสารเรื่องในการที่จะทำเรื่องอีเวนต์บัญชีรายรับรายจ่ายนะครับในการที่จะตัวเตรียมตัวเพื่อให้คุยกับธนาคารนะครับเพราะงั้นเนี่ยลูกค้าเวลาเข้ามาที่บสย.เนี่ยทางเราเองนอกจากที่จะแนะนำเรื่องบริการอย่างนั้นแล้วนะครับก็จะมีเรื่องว่าเราสามารถแนะนำธนาคารได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็จะบอกว่าไม่กล้าเข้าไปในธนาคารนะครับก็ทางบสย.เองเนื่องจากว่าเราติดต่อธนาคารเนี่ยค่อนข้างเกือบทุกแห่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะตรงกับทางธนาคารที่มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อก็เราก็จะแนะนำไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการของบสย.นะครับครับขอบคุณทางบสย.นะครับจะเห็นว่าบริการหลากหลายตอบโจทย์ทุกระดับของ SME เลยทีเดียวนะครับมาถึงเพื่อนร่วมทางอีกท่านหนึ่งนะครับกรมสรรพากรนะครับว่าบทบาทในการให้บริการหรือว่ารูปแบบในการช่วยเหลือในฐานะพันธมิตรกับ SME เป็นอย่างไรครับฟังจากทุกท่านมาครับเป็นฝ่ายให้เยอะแยะนะสรรพากรก็พยายามจะคิดนโยบายเพื่อจะรับน้อยๆนะครับพยายามเพื่อจะช่วยในด้านเรื่องนะครับนโยบายหลักๆเนี่ยสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SME โดยเฉพาะล่าสุดที่ผ่านมาคือสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมีเยอะมากนะครับเมื่อ2วันก่อนผมคุยกับทางสรรพากรเวียดนามเข้ามาดูงานเรื่องการจะตั้งยูนิตเหมือนกับของเรานะครับเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เก็บภาษีผู้ประกอบการ SME เราก็ลิสต์สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับเขาดูเขาก็บอกว่าเยอะมากแล้วผมก็เชื่อว่าของประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นี่เยอะจริงๆนะฮะเกือบครบทุกประเภทแล้วนะครับขาดเพียงไม่กี่อย่างแล้วพอมาล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เราทำที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพนะครับเกี่ยวข้องกับ SME เราแบ่งเป็น2ประเภทนะครับสมกรโดยเฉพาะกระทรวงการคลังนะฮะโดยกระทรวงการคลังตระหนักดีว่าผู้ประกอบการ SME ประสบปัญหาอะไรอย่างแรกคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับอย่างที่2คือการประกอบธุรกิจสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการให้สามารถอยู่ได้แข่งขันกับคนอื่นได้นะครับอันแรกเนี่ยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีมาตรการภาษีที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสุวิภาได้เรียนมาแล้วนะครับก็คือเรื่อง Venture Capital ในการร่วมค้าในการร่วมทุนนะฮะอันที่2คือการทำให้ผู้ประกอบการเข้มแข็งสามารถอยู่ได้เรามีการลดอัตราภาษีพูดถึงอัตราภาษีสำหรับ SME ครับพูดถึงอัตราภาษีโดยทั่วไปอะไรก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนะครับมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเกือบจะต่ำที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับอีกอันหนึ่งคือในการแข่งขันของผมลืมไปว่าการลดอัตราภาษีนะฮะปัจจุบันเนี้ยผมพูดถึงตัวที่ต่ำสุดแล้วกันนะครับว่าธุรกิจเนี่ยกำไรสุทธิไม่ถึง 300,000 บาทได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียครับอันที่2คิดทำให้ธุรกิจเข้มแข็งเรามีอะไรอีกนะฮะเรามีเรื่องสตาร์ทอัพครับเรามีเรื่อง R&D ครับเราล่าสุดนี้กำลังรอที่กำลังจะคลอดอยู่ก็คือกิจการพี่ช่วยน้องซึ่งก็โฟกัสตรง SME เนี่ยนะครับพี่ช่วยน้องยังไงครับก็คือบริษัทใหญ่มาช่วยบริษัทรายย่อยบริษัท SME เรากำหนดไว้ว่าบริษัทที่มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่เกิน200ล้านบาทและมีการจ้างงานไม่เกิน200คนถือว่าเป็นบริษัทน้องครับนี่คือความหมายของ SME ในที่ใช้สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกรมสรรพากรอีกอันนึงคือบริษัทพี่ก็คือเหนือกว่าบริษัทน้องช่วยได้หมดเลยก็คือมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิเกิน200ล้านบาทและมีการจ้างงานเกิน200ล้านคนนี่ถือเป็นบริษัทพี่มาช่วยน้องในการทำ
กิจกรรมทางการตลาดมาช่วยน้องในการทำ R&D มาช่วยน้องในการโปรโมทสินค้ามาช่วยน้องหลายๆประเภทนะฮะอันนี้หลักเกณฑ์เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่คิดว่าจะออกเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายคือว่าช่วยน้องในการชำระค่าค้ำประกันของบสย.ประกันเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ของบสย.นะครับอันนี้คือมาตรการล่าสุดที่กำลังจะออกแล้วย้อนกลับไปพูดถึงมาตรการสตาร์ทอัพ New Start Up นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับสวทช.ก็มี Venture Capital เกี่ยวข้องกับสวทช.อันนี้เกี่ยวข้องกับ S-Curve เป็น New Engine of Growth ธุรกิจ10ประเภทที่จะเรามองว่าจะเทิร์นประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ได้นะครับในการใช้สิทธิ์เนี่ยมันตอนเรากำหนดให้ธุรกิจSME ที่จดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่1ตุลาคม2558ครับจนถึง31ธันวาคม2560ครับปีนี้ปี59ผมขอโทษที่มีสิทธิประโยชน์หลายอันมันซับซ้อนอยู่ถึงปี59นะครับ31ธันวาคมปี2559นะครับและเชื่อว่าประกอบธุรกิจ10ประเภทที่อยู่ในกลุ่ม New Engine of Growth นะครับไปขอคำรับรองให้สวทช. approve หลังจากนั้นนะครับก็มาที่กรมสรรพากรก็จะได้รับเป็น tax holiday ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในที่บุคคล5ปีครับแต่มีเงื่อนไขอยู่นิดนึงว่าท่านจะต้องทำธุรกิจที่เป็น new engine of growth นั้นโดยมีรายรับที่เกิดจากธุรกิจนั้นไม่ต่ำกว่า 80% ครับเพราะเรากลัวว่าท่านตอนแรกท่านได้สิทธิ์หลังจากนั้นถ้าเกิดไม่คุ้มละไปทำธุรกิจเดิมๆรับจ้างผลิตแบบเดิมๆเราก็เลยมองว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวควบคุมกำหนดให้ท่านได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าแล้วถ้าเกิดปีบางปีมันไม่ถึง80ธุรกิจระบบเศรษฐกิจมันไม่ดีทำยังไงเดิมทีนะครับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรมสรรพากรโดยเฉพาะ SME ถ้าท่านหลุดจากเกณฑ์ที่เป็น SME หลุดจากเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเราจะไม่พิจารณาต่อถือว่าหลุดไปเลยแต่ในเรื่อง New Startup เนี่ยเรามองว่ามันมีสิ่งที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้มองอีกมุมนึงหลายๆเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นรายได้ไม่เข้าเป้าแบบมีรายได้จากส่วนอื่นหรือว่ารายรับเกินจาก30ล้านบาทเพราะ SME ที่จะมาใช้สิทธิ์ก็คือรายรับไม่เกิน30ล้านบาทเราก็มองว่าถ้าเกินแบบเนี้ยไม่อยู่เข้าเกณฑ์ในตามที่กฎหมายกำหนดก็จะหลุดสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์เฉพาะปีนั้นๆขอให้อยู่ภายใน5ปีนะฮะไม่ใช่ต่อไปเรื่อยๆครับขอให้อยู่ภายใน5ปีอันที่2ก็คือ Venture Capital ครับอันนี้เป็นเพื่อสำหรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการที่ธุรกิจสามารถระดมเงินทุนขึ้นมาได้ก็จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นรายได้ที่เกิดจากทุนนะครับแล้วก็เงินปันผลเป็นระยะเวลา10ปีสำหรับกิจการร่วมค้านั้นรวมทั้งสำหรับผู้ที่ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้านั้นหลักๆที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับ SME ล่าสุดนะครับอันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แต่ผมอยากจะถือโอกาสนี้นะครับเรียนว่ากรมสรรพากรกำลังพยายามจะทำให้ผู้ประกอบการทุกๆท่านที่เป็นบุคคลธรรมดาทำธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาชิปมาสู่เป็นในรูปแบบของนิติบุคคลนะครับล่าสุดเพิ่งมีมาตรการออกมานะครับยกเว้นภาษีเงินได้ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการโอนสินทรัพย์นะครับรวมทั้งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการปรับจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลเหตุผลหลักๆที่เราอยากจะให้ปรับจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลปัจจุบันนี้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันต่ำมากๆครับต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับโดยเฉพาะถ้าท่านมีรายรับไม่ถึงมีกำไรสุทธิไม่ถึง300,000 บาทท่านก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกินจากนั้นถ้าท่านเป็น SME ท่านเสียภาษีในตาร้อยละ10ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในปีนี้เอาไม่ไหนฮะถึงปีหน้าเพราะเรามีสิทธิประโยชน์เรื่องบัญชีเดียวอีกอันนี้ก็คาบเกี่ยวกันอยู่แต่ว่าทุกท่านถ้าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยท่านได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีบัญชีเดียวแล้วครับก็จะไปถึงปี60แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้ว่าทางรัฐบาลจะพิจารณาต่อขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้ของ
นิติบุคคลของ SME อีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าท่านเป็น SME มีรายรับเกิน 300,000 บาทโดยอัตราปกติของ SME นะครับท่านจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ15สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 ถึง 3 ล้านถ้าเกินกว่านั้นก็คือเสียภาษีสำหรับนิติบุคคลทั่วไปครับผมเชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลทำโดยเฉพาะกระทรวงการคลังกรมสรรพากรพยายามจะสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับหลักใหญ่ๆก็เราเข้าใจว่าผู้ประกอบการต้องได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างที่สองวัตถุประสงค์หลักๆที่กรมสรรพากรตระหนักและอยากให้ผู้ประกอบการเข้ามาผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์จริงๆเราถึงได้ออกอะไรหลายอย่างให้เนี่ยก็เพราะว่าเราอยากให้เข้ามาสู่ระบบภาษีทำทุกอย่างทางภาษีให้ถูกต้องครับผมต้องเรียกได้ว่าจากนี้ไป SME ต้องรักกรมสรรพากรแล้วล่ะครับมาฟังมุมมองสุดท้ายนะครับในฐานะผู้แทนของผู้ประกอบการ SME ท่านหนึ่งนะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในการได้อยู่ในยุคที่กลไกอาจจะยังไม่ได้สนับสนุนมากเท่านี้จนมาถึงยุคนี้ซึ่งเพียบพร้อมไปหมดเนี่ยนะครับว่าท่านมีมุมมองอย่างไรคุณทิพกรครับเชิญครับคือจะบอกว่าต้องทำตอนนี้เลยนะเนี่ยถ้าใครยังไม่เริ่มทำต้องทำตอนนี้เลยนะโอ้โหฟังแล้วแบบสุดยอดมากคือเมื่อก่อนไม่ขนาดนี้อย่างนี้ครับประการแรกในมุมของผู้ประกอบการเอาผมเน้นหน้าในห้องนี้น่าจะมีหลายๆคนน่าจะมีใหม่ๆก็มีใช่ไหมครับแบบใหม่ๆหรือยังคิดจะทำไม่มีไหมฮะขอดูมือนิดนึงสับแรกที่ต้องเราไม่เคยเรียนมานะฮะแต่คุยกับทางสมกรหรือกับทางแบงค์เนี่ยต้องเข้าใจก็คือเราต้องพูดภาษาเดียวกันให้ได้ก่อนอย่างเช่นคำว่าต้นทุนตัวอย่างเช่นผมทำธุรกิจซอฟต์แวร์เนี่ยไม่มีต้นทุนนะครับโอ้ตอนแรกผมงงมากเลยอะไรวะผมจ่ายเงินเดือนตั้งเยอะทำไมไม่มีต้นทุนไม่นับเป็นต้นทุนนับเป็นค่าใช้จ่ายอะไรทำนองเนี้ยครับหลายๆเรื่องต้องมาดีแคลร์กันหรือว่าอย่างการค้ำประกันต่างๆเนี่ยแบงค์ดูเรื่องต้นทุนนะฮะแปลว่าบริษัทเอาเคสผมละกันจะค่อนข้างยกภาพง่ายๆนิดนึงก็คือพอมันไม่มีต้นทุนมันต้องใช้วิธีอื่นนะในการที่จะทำให้ได้รับเงินกู้หรืออย่างสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีแท้ๆที่ไม่มีเครื่องจักรเนี่ยก็จะอีหลอบเดียวกันก็จะต้องมาคุยกันให้เข้าใจภาษาธนาคารกันนิดนึงก่อนก็เรียนรู้จากสุภมเพาะได้ครับพอคุยรู้เรื่องแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ต้องแน่นอนคือหลักการก่อนนะฮะการที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวเองต้องยืนได้ก่อนสำคัญสุดเลยนะคือตัวพวกเราเองเนี่ยต้องยืนได้ก่อนแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาเนี่ยโอ้โหระดมเต็มที่ถึงขนาดที่ดีไม่ดีนี่ถ้ายิ่งมาตรการบัญชีเดียวของสมกรเนี่ยปีนี้คือไม่เสียภาษีนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือต้องยืนต้องตั้งต้นตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็คุยภาษาธุรกิจให้รู้เรื่องแล้วกระบวนการพวกนี้รัฐบาลจากที่ฟังทั้งหมดนะผมเคลิ้มเลยต้องรีบไปเปิดธุรกิจอีกอันหนึ่งแล้ว คือสัมพันธ์ดีมากๆนะฮะดีมากๆเลยก็ในมุมของผมก็คือดีกว่ายุคก่อนเยอะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างครบครันเหลือแต่ตัวของท่านเองแล้วล่ะที่จะต้องขนขวายหาความรู้แล้วก็ยืนให้ได้ด้วยตัวเองก่อนอันนี้สำคัญที่สุดพอยืนได้ด้วยตัวเองก่อนเนี่ยจะขยายอ่ะมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยประมาณนั้นฮะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลานะครับในช่วงสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตให้แต่ละท่านนะครับได้ฝากทิ้งท้ายไว้แล้วรวมไปถึงเชิญชวนนะครับถ้าเกิด SME ท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการในแต่ละองค์กรนะครับควรจะทำตัวอย่างไรบ้างนะครับติดต่อที่ไหนนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ทางคุณสุวิภานะครับจากสวทช.นะครับคืออยากจะขออนุญาตย้ำนะคะว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยค่ะมากมายนะคะวันนี้อย่ามองแค่ตลาดในประเทศ global context เนี่ยรอบตัวตลาดโลกให้มองไปที่ตลาดโลกเทคโนโลยีช่วยได้แต่ถ้าท่านไม่เริ่มวันนี้ไม่คิดตั้งแต่ตอนนี้โอกาสนั้นจะกลายเป็นความท้าทายคือความท้าทายที่ธุรกิจอาจจะอยู่ไม่รอดถ้าธุรกิจเราถูกก๊อปปี้เราจะโตได้ยังไงแล้วถ้ามาร์จิ้นมันลดลงเรื่อยๆอย่างบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตเอาเทคปูนก็ได้ SCG เนี่ยค่ะเขาลงทุนในการทำงานวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่10ปีก่อนแล้ววันนี้เขามีตัวเลขชัดเลยอะค่ะว่าสิ่งที่เขาได้จากงานวิจัยพัฒนาเขาเรียกว่าเป็น high value added products ซ
ึ่งไอ้ตรง high value added product เนี่ยมันทำให้ช่วยธุรกิจทั้งเครือเขาเลยได้อะค่ะคือวันนี้ถ้าเขายังขายปูนอยู่ปูนเนี่ยมันกลายเป็น commodity เป็นสินค้าที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างจากเจ้าอื่นคนดูจับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขามี high value added product ออกมาเยอะๆเนี่ยเขาสามารถตั้งราคาที่สูงขึ้นได้แล้วโอกาสตรงนั้นเนี่ยค่ะมหาศาลขณะที่ถ้าท่านไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้มาตรการเหล่านี้มันมี timing ของมันมีเวลากำหนดอย่างสรรพากรบอกเลยว่าถ้าเป็นธุรกิจใหม่ต้องจดทะเบียนภายในสิ้นปีนี้แต่ว่าเท่าที่ทราบอาจจะมีการขยายสำหรับธุรกิจ VC อันนี้อาจจะมีเพราะว่า up till now เนี่ยคือยังมีบริษัทเข้ามาไม่เยอะมาตรการตรงนั้นแต่ว่าอยากให้ไม่ต้องรอรีบยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วก็ทำธุรกิจแบบที่มีนวัตกรรมเป็นฐานนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยค่ะติดต่อที่สวทช.ได้เลยนะคะเราจะเป็นพันธมิตรเพื่อนร่วมทางที่ดีแล้วก็ mindset ที่บอกว่าถ้ามาคุยกับเราเนี่ย เดี๋ยวเอาความลับของตัวเองมาแล้วสวทช.จะไปก๊อปปี้หรือเปล่าอันนี้เรียนตามตรงเลยนะคะสวทช.เองเนี่ยเราก็มีเอติกคือมีจริยธรรมที่เราจะต้องยึดมั่นการที่จะทำงานกับเพื่อนร่วมทางของเราเนี่ย เรามีอยู่ในคู่มือพนักงานทุกคนนะคะเรื่องการรักษาความลับนะคะแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อที่ตรงศูนย์ให้คำปรึกษาที่เป็นบริการของสวทช.ด้านอีกฝากหนึ่งของฮอได้เลยแต่จะขออนุญาตแนะนำทีมที่เป็น key person เลยอะค่ะก็คือจะมีคุณชมพูนุชแล้วก็คุณธีรนิตคุณวัฒนยาอยู่ด้านหลังคุณพานุทัศน์อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งคือทั้ง4ท่านช่วยยืนขึ้นได้เลยนะคะคือถ้าสนใจเชิญเลยค่ะคุยต่อได้หรือไม่งั้นโทรศัพท์ก็ได้นะคะ call center เรา025648000นะคะค่ะขอบคุณค่ะครับSME Bank ครับก็ติดต่อที่เบอร์1357แต่จริงๆก่อนจะจบเนี่ยผมอยากจะทิ้งท้ายให้สำหรับผู้ประกอบการที่มาฟังวันนี้หรือที่จะได้รับฟังจากเทปก็คือเรื่องที่จะต้องมีคำว่าสปริงอัพจริงๆรัฐบาลพูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่ก็ขอพูดแบบเขาเรียกง่ายๆคือคำว่าสปริงอัพเนี่ยมาจากคำย่อคำว่า S คำแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดถ้าท่านที่จะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องหาคำนี้ให้เจอว่าในโลกนี้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันมีสแตนดาร์ดคืออะไรซึ่งปกติถ้าทำเรื่องอาหารเนี่ยต้องไปที่อย.เพราะนั้นท่านต้องศึกษาก่อนว่าอย.เนี่ยที่กำหนดสแตนดาร์ดเนี่ยคืออะไรแล้วหลายท่านเนี่ยเริ่มไปแล้วแล้วก็ไม่เข้ากับองค์ประกอบที่จะขออนุญาตเป็นอย.เนี่ยเสียดายมากอย.จริงๆไม่มีอะไรมากนะครับเขาแบ่งเป็น3กลุ่มเสี่ยงน้อยเสี่ยงปานกลางเสี่ยงมากเพราะนั้นอาหารที่ส่วนใหญ่ที่ท่านทำเนี่ยก็จะเป็นเสี่ยงน้อยสำคัญมากที่สุดคือเรื่องน้ำน้ำที่ท่านเอามาปรุงอาหารเนี่ยก็จะต้องเป็นน้ำที่สะอาดและแยกส่วนขอความกรุณาแยกส่วนต่างหากเพราะหลายท่านเนี่ยจะใช้น้ำดีกว่าห้องน้ำซึ่งก็จะไม่ผ่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นประกอบการในตึกแถวก็เสียดายนะครับแล้วหลายท่านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าหรือค่าอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมตรงนี้อยากให้ศึกษาเพราะว่าถ้าไม่ผ่านสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะนำไม่สู่หลายคำผมคิดว่าสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะนำไปสู่อีกหลายเรื่องมีอีกหลายเรื่องเนี่ยหลายคนไม่ค่อยเข้าใจรัฐบาลเนี่ยทำเยอะมากเมื่อวานนี้ผมไปเจอสินค้าอยู่อันหนึ่งชื่อกาแฟดงมะไฟไปขอสแตนดาร์ดที่เรียกว่า GI เนี่ยคือเป็นข้อบ่งชี้เรื่องภูมิภาคซึ่งเช่นไข่เค็มชายาก็ขอได้นะอะไรนะที่เป็นสถานที่เจาะจงเนี่ยท่านไปขอได้เลยแล้วบางแห่งเนี่ยมีอยู่แล้วใน26ประเภทแต่ว่าถ้าเกิน26ประเภทเนี่ยจะต้องขอเพิ่มแล้วกาแฟดงมะไฟเนี่ยที่อยู่ที่โคราชตรงดงมะไฟเนี่ยจะมีคาเฟอีนน้อยกว่า 1%
ันนี้คือมาตรฐานที่ได้ทำมาแล้วสำหรับขายประเภทเขาเรียกว่าโลคาร์บไม่ใช่ดีคาร์บกาแฟถ้าท่านตีตาอันนี้ไปเนี่ยขายได้ทั่วโลกเลยนะแล้วทั่วโลกเนี่ยต้องการอย่างนี้มากนี่คือสแตนดาร์ดเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาสู่นำที่เรียกว่าประสิทธิภาพเมื่อกี้ที่คุยเรื่องรายได้สูงต้นทุนต่ำขอความบริการเขาเรียก ITAP บริการได้ทำยังไงให้ต้นทุนนั้นต่ำที่สุดตั้งราคาให้เป็นผมมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งตั้งราคาเสียเวลานิดเดียวแต่มีประโยชน์มากหลายคนนี่คิดว่ามาร์กอัพ 50% แล้วธุรกิจไปรอดแต่จริงๆไปไม่รอดนะครับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มาร์กอัพ 50% ไปไม่รอดเพราะท่านมาร์กอัพ 50% เนี่ยท่านเท่ากับท่านมีกำไรจากการราคาขายเพียง 33% เหล่านี้ถ้าใครไม่เคยทำบัญชีทำการเงินจะไม่รู้แล้วไม่ทำจดบัญชีต้นทุนก็ไม่รู้นึกว่าต้นทุนบาทหนึ่งขายบาท50คิดว่ากำไรแล้ว 50% เพราะว่ากำไรแค่ 33% อยู่ไม่รอดเพราะท่านต้องมีสต็อกสินค้านะฮะท่านต้องจ้างคนมาค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยเพราะว่าสต็อกสินค้านี่อย่างน้อยต้อง1เดือนหรือ2เดือนเพราะนั้นกำไรไม่พอสต็อกเนี่ยท่านก็ไม่พอที่จะมาจ่ายเงินกู้ผมรวมทั้งเงินต้นด้วยเพราะนั้นกำไรแค่นี้ 50% ไม่พอที่พอกำไร 50% ไม่พอเนี่ยต้องมีอะไรก็คือนวัตกรรม innovation innovation นี่ก็คือว่าไปหาที่ไหนไม่ได้มีท่านคนเดียวนั่นก็หมายถึงแตกต่างโดดเด่นนะแตกต่างโดดเด่นและมีประโยชน์มากกว่าคนอื่นซึ่งจะมีได้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้นวัตกรรมต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้วิทยาศาสตร์ต้องใช้การวิจัยทั้งนั้นมาขอเถอะครับ 400,000 บาทนี่คุ้มเลยทำได้เยอะแยะแล้วไม่แพงนะครับนวัตกรรมนี่ไม่แพงนะไม่แพงพอมีนวัตกรรมก็นำไปสู่สุดท้ายเรียกว่าการขายไปทั้งโลกมีหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่มีอย.คุณขายต่างอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเอาไปฝากร้านค้าเขาร้านค้าก็ไม่รับนะฮะก็อันนี้เป็นต้นถ้าไม่มีประสิทธิภาพตั้งต้นทุนไม่เป็นราคาขายไม่ได้นวัตกรรมก็ไม่มีแตกต่างหีบห่อก็ไม่ดีครับหรือสีสันของท่านก็ไม่เล้าใจในการหยิบอย่างนี้เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยท่านจะไปด้วยคำว่า spring up s ก็คือ standard productivity เนี่ยคือ PR IN เนี่ยก็คือ innovation แล้วก็ international คนตัวเล็กอย่างพวกเราเนี่ยต้องขายคนตัวใหญ่ครับขายคนทั้งโลกครับวันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราตัวเล็กอย่าไปขายในที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตมันต้องขายทั้งโลกครับแล้วทำยังไงขายทั้งโลกสปริงอัพครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับธนาคารกรุงไทยครับในส่วนผลิตภัณฑ์ของธนาคารก็คงติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทุกแห่งนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นคอลเซ็นเตอร์กลางของแบงก์ก็จะเป็น02แล้วก็111111จำได้ง่ายนะเลขส่วนในส่วนของที่เป็นเรื่องของ trust แล้วก็เรากำลังจะเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องการเป็นผู้ร่วมลงทุนเนี่ยเนื่องจากตอนนี้เราได้ว่าจ้างทางบลจ.กรุงไทยเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเพราะเนี่ยขอให้ติดต่อผ่านทางบลจ.กรุงไทยซึ่งเขาจะเป็นคนรวบรวมดีลทั้งหมดให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกองพันหนึ่งที่เราร่วมกับสปทช.และตลาดทรัพย์หรือเป็นกองของที่เราร่วมกับตลาดทรัพย์โดยตรงทั้งสองกองเนี่ยถ้าใครสนใจในฐานะอยากจะเข้ามาเนี่ยก็ผ่านทางบลจ.กรุงไทยประเด็นหนึ่งอยากจะเสริมประเด็นของพี่อุปกรณ์นิดนึงก็คือว่าจริงอยากให้มองกรุงไทยเนี่ยเหมือนช่างตัดเสื้อนะฮะเราอะอยากจะเป็นช่างตัดเสื้อที่ได้มีโอกาสตัดเสื้อท่านตั้งแต่ท่านเป็น เด็กประถมมัธยมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีการเติบโตก็คือสูตรมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าท่านมองการก้าวย่างของท่านเหมือนกับการเติบโตของเด็ก
จากเด็กสู่ผู้ใหญ่เนี่ยนะเราเองเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเรื่องพวกนี้ตลอดเวลานะครับแต่ก็อย่างที่บอกต้องสำคัญคือต้องยืนได้ต้องคิดว่าตัวเองจะไปแน่ๆแล้วก็มีความมีแผนอะไรที่พอที่จะสามารถคุยได้ในเชิงธุรกิจใครก็จะไปด้วยขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปบสย.นะครับเชิญครับครับก็ส่วนบสย.นะครับเดี๋ยวผมสั้นๆนะครับก็ถ้าเป็น SME นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นบริษัทจำกัดนะครับท่านจดทะเบียนบริษัทจำกัดนะครับบสย.ยินดีค้ำนะครับท่านต้องการหาเงินกู้เพื่อประกอบธุรกิจนะครับโทรเข้ามาครับ02-890-9999นะครับอันนี้จะเป็น call center นะครับมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำนะครับยิ่งถ้าเกิดต้องการบริการเพิ่มเติมในเรื่องของคลินิกค้ำประกันอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับไม่เคยไปแบงค์เลยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรทำเอกสารไม่เป็นมีเทคนิคอยากรู้จักแบงค์แนะนำแบงค์ให้หน่อยแบงค์ไหนเหมาะกับฉันอะไรเงี้ยดอกเบี้ยถูกนะครับผมบอกได้หมดเลยนะครับบริการมีเจ้าหน้าที่แนะนำท่านได้ทุกกรณีนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับต่อไปกรมสรรพากรนะครับตอนนี้นะฮะมีสิทธิประโยชน์แล้วก็มีเบเนฟิตให้กับผู้ประกอบการทุกอย่างเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ผมยืนยันในฐานะที่ทำงานเรื่องด้าน SME มาประมาณ 4-5 ปีนะครับนอกจากว่ามีเบเนฟิตเยอะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน SME กำลังพยายามทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ประโยชน์นั้นตกอยู่กับประชาชนและผู้ประกอบการจริงๆนะครับเหมือนอย่างที่สปทช.บสย.และธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับได้ร่วมกันอยู่อีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้คือนอกจากความพร้อมของผู้ประกอบการแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้มีความพร้อมแล้วก็ความเป็นธรรมความพร้อมและความทำให้มันถูกต้องครับเมื่อท่านทำถูกต้องนะครับเบเนฟิตทั้งหลายโดยเฉพาะของกรมสรรพากรเนี่ยอยู่ที่ท่านแน่นอนถ้าท่านอยากจะรู้เรื่อง incentive หรือ benefit ต่างๆของกรมสรรพากรนะครับอยากจะศึกษาคร่าวๆก่อนไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะครับตอนนี้เรากำลังมีการทำเซอร์เวย์อยู่ด้วยว่า benefit ของ SME เนี่ยท่านรู้สึกว่าโอเคหรือไม่โอเคมีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับสะดวกยากง่ายยังไงเรากำลังจะทำเซอร์เวย์อยู่บนหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งกำลังจะปิดเซอร์เวย์วันที่12กันยายนนี้ครับอีก2วันนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับเบเนฟิตทั่วไปสำหรับทุกๆเรื่องโทรที่ call center ของกรมสรรพากรนะครับเบอร์1161ครับอาจจะต้องขอประทานโทษว่าบางครั้งอาจจะโทรยากเพราะว่ามีคนโทรตลอดเวลาโดยเฉพาะฤดูหน้าฤดูภาษีฤดูการยื่นแบบภาษีซึ่งมีตลอดตอนนี้ก็กำลังอยู่ฤดูการยื่นแบบภาษีพ.ก.ด.94สำหรับบุคคลธรรมดากลางปีอีกอันนึงคือถ้าสงสัยเรื่องสตาร์ทอัพครับเรื่องเวนเจอร์หรือว่าเรื่องมาตรการพี่ช่วยน้องนะครับก็โทรมาที่เบอร์02-272-9822นะครับอันนี้เป็นหน่วยงานของผมเองซึ่งจะสามารถตอบและให้รายละเอียดได้บางแล้วบางอันเนี่ยนะครับในการใช้สิทธิประโยชน์ทางกรมสรรพากรก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยท่านผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิ์ได้รับรู้ใช้สิทธิ์ได้โดยอัตโนมัติเวลายื่นแบบก็บอกว่าเลยว่าใช้สิทธิ์ได้หรือไม่แต่ในปัจจุบันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องสตาร์ทอัพครับเรื่องเวนเจอร์รวมทั้งเรื่อง R&D ที่ R&D ไม่ R&D แค่สวทช.ส่งข้อมูลมาให้ต้องไปอยากจะใช้สิทธิ์พวกนี้ต้องไปขอ approve จากสวทช.ก่อนครับหลังจากนั้นมารีจิสเตอร์ทางเว็บไซต์กับกรมสรรพากรอีกทีนึงเพราะว่าปัจจุบันนี้เรากำลังจะทำประเมินว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทำออกไปเข้าสู่ผู้ประกอบการจริงหรือเปล่ามีเยอะแยะแต่บางคนไม่รู้บางคนไม่ใช้เราค้นพบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายๆอย่างที่ออกไปมีคนใช้ไม่ครบใช้ได้น้อยมากบางทีเราก็ต้องทำประเมินออกมาเหมือนกันนะครับว่าทำออกไปแล้วว่ามีประโยชน์จริงหรือเปล่าจะได้ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะครับครับขอบคุณกรมสรรพากรนะครับและสุดท้ายนะครับคุณธีปกรนะครับอยากให้ฝากถึง SME เพื่อนๆ SME รวมถึง SME รุ่นน้องที่กำลังจะก้าวเข้ามานะครับครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในที่ SME โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ฐานที่เป็นงานเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่ที่จะเติบโตขึ้นไปนะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยจะอยู่ด้วยแบบผลิตเยอะๆไม่ได้อีกแล้วเราต้องมี innovation มีเทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นมาในทุกๆเรื่องที่เราจะทำกันในอนาคตนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำที่ทางภาครัฐระดมพร้อมๆกันเลยที่เรียกว่าเป็นไม่ได้โอกาสนี้ง่ายๆนะที่ทางภาครัฐแทบทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังพร้อมๆกันทำให้โอกาสที่จะทำให้เติบโตอันดับแรกก็คือเติบโตแล้วก็ก้าวต่อไปในอนาคตเนี่ยโอกาสที่ง่ายขึ้นเยอะเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ยิ่งถ้าท่านมีธุรกิจอยู่แล้วด้วยแล้วต้องการทำธุรกิจใหม่ที่จะทดแทนธุรกิจเก่าแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยโอ้ยิ่งเป็นโอกาสที่เหมาะเพราะว่าท่านเองก็มีความรู้ฐานเดิมอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งเหมาะมากเลยก็อยากจะเชิญชวนให้อย่างผมฟังวันนี้กลับไปเดี๋ยวผมต้องไปคิดละเดี๋ยวต้องมีบริษัทที่5ต่อแน่ๆเลยนะครับคือมีโอกาสที่ดีนะครับกับภาครัฐเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็อยากจะให้มาช่วยใช้บริการนะก็แล้วก็สุดท้ายที่สุดมันคือทำให้ประเทศพัฒนานะเพราะว่าประเทศเราจะไม่ใช่ประเทศที่คอยแต่ใช้แรงงานเพิร์ฟต่างประเทศต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่รอดประเทศเนี้ยนะฮะเราต้องสร้างผู้ประกอบการเยอะๆเยอะแค่ไหนสักจริงๆแล้วสักระดับ10ล้านคนเนี่ยกำลังสวยประเทศจะไปได้เยอะมากๆเลยครับก็ฝากให้เพื่อนๆทุกคนใครที่ยังไม่ใครที่ทำก็แน่นอนมันไม่ง่ายฮะก็สหาความรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับส่วนที่ทำแล้วก็พัฒนากันต่อไปเพื่อประเทศเราทั้งหมดละครับจะได้ดีขึ้นขอบคุณครับครับเสวนาพิเศษนะครับในหัวข้ออัปเกรดธุรกิจด้วยกลไกสนับสนุน SME ในวันนี้นะครับก็คงจะทุกท่านคงจะได้เนื้อหาสาระไปพอสมควรรวมไปถึงการได้เห็นถึงโอกาสต่างๆนะครับโอกาสมาเคาะประตูอยู่หน้าบริษัทท่านแล้วนะครับท่านพร้อมจะคว้าโอกาสนั้นหรือยังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับและผมขอส่งต่อนะครับเวทีนี้กลับไปที่ MC กลางนะครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านกุลประภานวานุเคราะห์ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะให้เกียรติมอบของที่ลึกแด่ท่านวิทยากรทั้ง6ท่านรวมถึงท่านผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ในวันนี้ด้วยค่ะนับได้ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวินาทีนี้เราทุกคนได้รับไอเดียข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับธุรกิจรวมถึงสตาร์ทอัพทุกท่านนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานนักวิจัยไทยก็ดีหรือว่าธุรกิจของสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จแล้วและรวมถึง SME แล้วก็ทุกธุรกิจด้วยในวันนี้จะนำไปต่อยอดให้ธุรกิจของท่านนะคะประสบความสำเร็จหรือท่านที่กำลังจะคิดว่ากำลังจะทำอะไรเนี่ยอยากจะให้นำไอเดียเหล่านี้มาเป็นไอเดียที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ใน อนาคตอันใกล้แล้วก็ทำให้ประเทศของเรานะก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะคะเรียนเชิญทั้งทุกท่านหลังจากที่รับของที่ลึกแล้วถ่ายภาพร่วมกันกับท่านกุลประภาบนเวทีด้วยค่ะต้องขยับมาด้านหน้านิดนึงนะคะวันนี้เราได้ประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียเจ๋งๆไอเดียดีๆเก่งๆจากคนเก่งๆมากมายทีเดียวแล้วก็เราก็จะได้เห็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่นักวิจัยคนไทยแท้ๆเนี่ยคิดค้นเพื่อคนไทยด้วยกันรวมถึงต่อยอดในเรื่องของธุรกิจสามารถทำให้เป็นรูปธรรมได้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็สามารถก้าวไกลกระโดดไปถึงระดับสากลได้ในอนาคตไม่ยากเกินไปนะคะเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันหลังจากรับของที่ลึกแล้วด้วยนะคะเป็นภาพแห่งความประทับใจแล้วก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกๆท่านตั้งแต่วันแรกจนถึงในเซสชันนี้ที่ได้สละเวลามาร่วมแบ่งปันไอเดียดีๆข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านในวันนี้ค่ะระวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในปีนี้ Thailand Tech Show จะทำให้ได้ท่านได้รับประโยชน์ได้รับข้อมูลข่าวสารและไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านนะคะแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จด้วยค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะงานเทศกาลของเราบริเวณด้านนอกนะคะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถเยี่ยมชมได้จนถึงเวลา 17:00 น.ในวันนี้แล้วก็ในขณะนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงาน Thailand Tech Show ประจำปี2559กันแล้วนะคะ
ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์ต่างๆที่ได้รับในวันนี้ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจของท่านให้ได้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตรวมถึงต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์ในแบบรูปธรรมได้เรียกว่าเห็นผลมากยิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับในปีต่อไปรวมถึงงานต่อๆไปเราจะได้เห็นเรื่องของการวิจัยหรือว่าผลงานต่างๆของนักวิจัยไทยมากมายนะคะรวมถึงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการเสนอผลงานหรือว่าเอกสารประกอบการเสวนาตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่10ก็คือวันนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดกันได้นะคะที่ www.nasdaqnstda.or.th/thailandtechshow2016 หรือ www.nasdaq.or.th/investor แล้วก็ /2016 นะคะหมดเวลาของข้าวอดแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ